ไม่เฉลยทำไมสวยหวานละมุนขึ้นโพสแซบแบบไหนที่เข้าตาบอกมาเผื่อเข้าใจสาวแซบที่เป็นข่าวกับสงกรานต์เตชะนรงค์ไฮโซกล้ามล่ำไม่เฉลยทำไมหน้าหวานละมุนขึ้นโพสแซบแบบไหนที่เข้าตาบอกมาเผื่อเข้าใจหน้าสวยหวานละมุนจนหลายคนทักเจ้าตัวต้องโพสเฉลยล่าสุดไมค์ณภัสสินักแสดงสาวที่เป็นข่าวกับไฮโซหนุ่มหล่อหล่ำสงกรานต์เตชะนรงค์โพสต์ภาพที่เพิ่งไปเกาหลีพร้อมข้อความเฉลยไมค์ไปแก้จมูกและทำฟิลทรัมรีดักชันคือการลดพื้นที่ช่องปากกับจมูกให้สั้นลงทำให้หน้าเราดูเด็กและปากตะมุตะมิขึ้นโดยไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์ตอนนี้มาอัปเดตครบ1เดือนแล้วทรงจมูกเริ่มเข้าที่สโลปสวยธรรมชาติถูกใจมากๆค่ะดูเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีและเป๊ะกว่าเดิมคุณหมอคือเก่งที่สุดช่วยดีไซน์ทรงจมูกให้รับกับสัดส่วนใบหน้าทำให้หน้าเราดูเด็กลงไปอีกผลพลอยได้คือร่องแก้มก็ดูตื้นขึ้นอีกหนึ่งความประทับใจคือคุณหมอน่ารักมือเบาหลังทำคือบวมช้ำน้อยยุบไวมากๆ2อาทิตย์คือออกงานได้แล้วขณะที่วันนี้วันที่8พฤษภาคม66สาวไมค์โพสต์ภาพสวยแซ่บพร้อมแคปชั่นแซ่บไม่แผ่วตามสไตล์เช่นกันว่าแบบไหนที่เข้าตาบอกมาเผื่อเข้าใจโดยทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์รัวๆบอกว่าชอบลุคนี้สวยมากสวยเอวบิดเลยเป็นต้นยุ่งยิ่งนักร้องดัง200ล้านวิวสุดทนยื่นฟ้องชูแม่หย่ากับฝ่ายชายแล้วนักร้องดัง200ล้านวิวสุดทนยื่นฟ้องชูแม่หย่ากับฝ่ายชายแล้วทนายชี้ได้ถ้าปรากฏหลักฐานว่าเป็นชู้ก่อนหย่าแต่ต้องฟ้องภายในอายุความ1ปีเพจนักสืบประเทศไทยสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและนักสืบ TBLSโพสภาพพร้อมข้อความระบุว่าขอขอบพระคุณยุ่งยิ่งกนกนันเจ้าของเพลงดังก็มาดิคะยอดวิว215ล้านวิวและฉันยังรักเธอฟีดครูเต้ย351ล้านวิวที่ไว้วางใจทนายไอซ์และทีมงานให้ดูแลคดีให้ขอเป็นกำลังและยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างคุณยุ่งยิ่งครับฟองชูเป็นของขวัญวันเกิดให้หญิงชูว่าซานนนโดยเพจระบุต่อว่าถึงหย่ากันไปแล้วแต่ก็ฟ้องชู้ย้อนหลังได้นะครับถ้าปรากฏหลักฐานว่าการเป็นชู้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหย่าและยังพฤติการร้ายแรงที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกและเป็นต้นเหตุให้เขาต้องหย่ากันแต่ต้องฟ้องภายในอายุความ1ปีนะครับด้านยุ่งยิ่งกนกนันโพสต์ข้อความระบุว่าพวกเธอคบหากันอย่างเปิดเผยก่อนหย่าโดยฝ่ายชายใช้รูปฝ่ายหญิงขึ้นเป็นภาพพักหน้าจอแสดงออกโจ่งแจ้งว่ามีความสัมพันธ์กันฝ่ายหญิงมีพฤติการโพสต์รูปลงสื่อก่อนหย่าเพื่ออวดให้ผู้อื่นรับรู้มีหลายคนรับรู้ในความสัมพันธ์เพราะฝ่ายหญิงย้ายมาอยู่ที่แฟลตฝ่ายชายก่อนหย่าทีมเทนนิสสาวไทยปราบเวียดนามทะลุดวลอินโดนีเซียชิงทองซีเกมทีมเทนนิสสาวไทยโชว์ผลงานเยี่ยมหลังเดินเครื่องปราบทีมชาติเวียดนาม2คู่รวดทะยานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์ซีเกมโดยจะพบกับอินโดนีเซียการแข่งขันเทนนิสกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566เป็นการแข่งขันวันที่3เกมการชิงชัยในประเภททีมเข้มข้นขึ้นทุกขณะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดประเภททีมหญิงทีมนักขวดสาวไทยได้แก่รวงข้าวลัลลนาธาราฤดีออมศิลป์อัญชิสาชันทะเอิร์ธเพียงทานผลิกพืชและลักษ
ลักษิกาคำขำซึ่งเป็นทีมวางหนึ่งของการแข่งขันลงสนามตัดเชือกกับทีมเวียดนามคู่แรกเดี่ยวมือ2อัญชิสาชันทะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมยิงวินเนอร์สวยๆได้หลายลูกก่อนเอาชนะฟานเดียมเขวียนได้ขาดลอย 2-0 เซต 6-2 6-1 จากนั้นเดี่ยวมือ1ลันลนาธาราฤดีพบเหวียนสาวันนาหลี่โดยเซตแรกลันลนาแพ้ 4-6 เซต 2ลันลนาตั้งหลักสู้ใหม่เกมสูสีและขณะเสมอ 5-5 ในช่วงเวลา 12 นาฬิกากรรมการได้ประกาศพักการแข่งขันทั้งคู่ของลันลนาและคู่อื่นๆเนื่องจากอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสและกลับมาแข่งขันกันต่อในเวลาประมาณ 13 นาฬิกา 30 นาทีเริ่มเกมที่11ของเซต2ลันลนาพยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองจนแซงเอาชนะได้ 7-5 ทำให้เสมอกัน 1-1 เซตและในเซต3ลันลนาพยายามสู้เต็มที่จนเอาชนะได้อีกครั้งสรุปลันลนาเฉือนชนะ 2-1 เซต 4-6 7-5 และ 6-4 พาทีมชาติไทยเอาชนะทีมเวียดนามได้ 2-0 คู่ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียที่ชนะกัมพูชาเจ้าภาพ 2-0 คู่ทั้งนี้จากข้อมูลที่ยืนยันได้เป็นการผ่านเข้ารอบชิงในประเภททีมหญิงนับเป็นครั้งที่14ของทีมไทยซึ่งจาก14ครั้งดังกล่าวทีมหญิงไทยได้แชมป์6ครั้งซึ่งรวมถึง4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามด้วยบรรยากาศระหว่างการแข่งขันในส่วนกองเชียร์ไทยมีคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจให้นักขวดลูกสักกลาดไทยถึงขอบสนามนำโดยพลโทอุทุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมพร้อมด้วยด็อกเตอร์ทวีศักดิ์ศิลกุลอุปนายกสมาคมและบอร์ดบริหารสมาคมนายผู้ชงเลาหัสสิริวงศ์พันเอกวัฒนาจันภัยจิตนายกฤตชัยเนยโอชานายธานีแสนยาอุโคตและนายชานรงค์จัดนอกสร้างความคึกคักและทำให้นักกีฬามีขวัญและกำลังใจที่ดีมาก อาเซียนจวกเจ้าภาพใช้นักบาสโอนสัญชาติโค้ชกัมพูชาก็ไม่ปลื้มตัดโอกาสคนเขมรหลังจากที่ทีมบาสเกตบอล 3x3 กัมพูชาใช้นักกีฬาอเมริกันโอนสัญชาติทีมชาย3จาก4คนและทีมหญิงเป็นอเมริกันทั้ง4คนทำให้คู่แข่งในกีฬาซีเกมครั้งที่32วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนักล่าสุดเฮียตายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นการซื้อทีมสหรัฐอเมริกามาเลยไม่ใช่แค่ในบาส 3x3 แต่ในบาส 5x5 ทีมชายก็มีนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มารวมทีมกันถึง8คนทำให้เป็นเรื่องยากที่จะชนะได้แต่ก็อยากให้รอลุ้นเซอร์ไพรส์ของทีมไทยถึงจะเสียเปรียบก็จะให้นักกีฬาสู้กันอย่างเต็มที่ไม่แพ้ขาดถึงขั้นโดนด่าแน่นอนด้านโฮเรสฟุกตำเหวียนโค้ชยัดห่วงทีมหญิงเวียดนามกล่าวว่ารู้สึกตกใจกับสิ่งที่กัมพูชาในครั้งนี้มากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำผิดกฎหรือระเบียบของซีเกมแต่อย่างใดแต่ในอนาคตอยากให้มีการแก้ไขกฎเรื่องการโอกาสให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกว่านี้ส่วนแพทริกอาคิโนผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทีมชาติฟิลิปปินส์กล่าวว่าเมื่อระเบียบของซีเกมบอกว่าสามารถโอนสัญชาติได้ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดคือเตรียมทีมสู้กับทุกชาติในบาสเกตบอล 5x5 เท่านั้นเพราะพลาดแชมป์ 3x3 ไปแล้วก็ต้องเอาแชมป์ที่เหลือมาให้ได้ขณะที่โจชัวโบเนืองนักบาสเกตบอลสายเลือดกัมพูชาแท้ๆที่เคยเล่นบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันผันตัวมาเป็นโค้ชกล่าวว่า
หลังจากได้เห็นว่ามีการโอนสัญชาตินักบาสเกตบอลมาแข่งขันซีเกมส์แทนที่จะใช้นักกีฬากัมพูชาทำให้รู้สึกผิดหวังอย่างมากเพราะการได้ร่วมงานกับนักบาสกัมพูชาในสหรัฐอเมริกาหลายคนมีพรสวรรค์อย่างมากและบางคนก็มีความฝันอยากติดทีมชาติมันมีอีกหลายวิธีที่จะทำให้บาสเกตบอลกัมพูชาพัฒนาการออกมาโพสต์แบบนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจและโดนโจมตีจากหลายคนแต่มันเป็นเรื่องจริงจิมมี่อาลาปักตำนานนักยัดห่วงฟิลิปปินส์ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ว่าสหพันธ์กีฬาซีเกมต้องทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้บอกตรงๆว่าเป็นมาตรฐานที่แย่มากที่ปล่อยให้ประเทศหนึ่งใช้นักกีฬาโอนสัญชาติได้ถึง3 คนในบาสเกตบอล 3x3